พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 10:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน644ชุดไปมอบให้แก่รองผู้ราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในอำเภอและตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอโพทะเลเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เดือนกันยายน2566มีบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจำนวน12อำเภอพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 27,380 ไร่และราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4,524 ครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับเร่งฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว